กูดอะไรคะลูกกูดมอร์นิ่งหนูกูดอัฟเตอร์นูนครูก็ลืมด้วยอ่ะเอาใหม่คะลูกเจอกันในตอนเช้าจะทายว่าไงคะอ่ะซิดดาวผีเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนนั่งให้เรียบร้อยก่อนเอาใหม่ค่ะGood morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down, please. อย่าลืมเราเจอกันในตอนเช้าเราจะทักทายกันว่า Good morning. เสร็จแล้วพร้อมหรือยังพงษ์สุนทรไหนใครว่าตัวเองยังไม่พร้อมถ้าใครพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็เงียบเสียงเงียบเสียงก่อนนั่งสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิก็เรียนไม่ได้นั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เงียบเสียงโสรสให้นั่งสมาธิมะขามหมดเวลาคุยแล้วถ้ามะขามยังอยากคุยอยู่มะขามต้องไปอยู่ปลายทางก่อนนั่งดีๆค่ะให้นั่งสมาธิคุณครูบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้ให้นอนสมาธิห้องหนูชอบให้คุณครูดุถ้าคุณครูสังเกตถ้าคุณครูไม่ดุหนูจะไม่เงียบนับ1ถึง120ถ้าครบแล้วลืมตาขึ้นแล้วลืมตาขึ้นนะคะพอลืมตาแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับใครนะคะหน้าที่หนูต้องจำไว้ดีว่าหน้าที่ของนักเรียนเองหน้าที่ของตัวหนูเองเนี่ยทำอะไรเรียนหนังสือนะคะนั่งดีๆวายุกลับเข้ามาก็นั่งไม่เพื่อนเขานั่งสมาธิเรียบร้อยหนูก็ต้องนั่งให้ดีลูกหนึ่งเราเข้าห้องช้าเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราเข้าห้องช้าเราจะเข้ามาถึงทำไมคะชวนเพื่อนคุยอีกได้ไหมคะไม่ได้แล้วในเมื่อหนูเป็นคนเข้าห้องช้าคนสุดท้ายแบบนี้พอหนูเข้ามาถึงหนูชวนคุยอีกแล้วเพื่อนเขาก็มีสมาธิอยู่เขาก็หมดสมาธิอีกใช่ไหมคะวันนี้นะวันนี้อาหารกลางวันอร่อยมากคุณครูไปดูมาแล้วอาหารกลางวันวันนี้ไข่เจียวถ้าใครไม่ตั้งใจวันนี้ก็ปล่อยช้าลงไปก็จะหิววันนี้ไข่เจียวแล้วก็แกงป่าแล้วก็อะไรนี่แหละคุณครูได้กินมานะคะวันนี้เพราะว่าไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารที่ทำไมเด็กๆชอบไหมชอบแล้วแม่ครัวก็ทอดไข่อร่อยมากนุ่มนวลด้วยนะคะชวนทานมากเลยนะคะกินนี่หอมตลกไปเลย
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจเรียนวันนี้เขาจะปล่อยไวนะคะแต่ถ้าทำไมห่วงคุยห่วงเล่นกิจกรรมไม่เสร็จก็ปล่อยทำไมคะลูกปล่อยช้าปล่อยช้าคนอื่นเขาก็ดมสูตรกลิ่นไข่เจียวหมดแล้วพอเราไปถึงทำไมคะกลิ่นหอมก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หน้าที่ของเราเองว่าหนึ่งหน้าที่เราทำอะไรนะลูกเรียนหนังสือเราก็ตั้งใจเรียนถึงเวลาตั้งใจเลยเห็นวันนี้คุณครูอยู่ปลายทางเห็นว่ามีเพื่อนปลายทางมานั่งเรียนแล้วคุณครูทรงสมรบอกว่าเพื่อนปลายทางเนี่ยทำไมคะตั้งใจดีมากเลยเห็นไหมคะเราเป็นต้นทางเราก็ต้องทำไมคะลูกตั้งใจให้เหมือนกับเพื่อนปลายทางด้วยเห็นไหมพอเพื่อนปลายทางเข้ามาอยู่ต้นทางเขาตั้งใจดีไหมลูกตั้งใจดีแต่เรามัวแต่โซนมัวแต่เล่นมัวแต่คุยได้ไหมคะเวลาผ่านไปเสียดายเวลาไหมเสียดายเวลาไหมเสียดายเวลาเพราะนั้นอย่าคุยมากอย่าเล่นมากถึงเวลาเรียนถึงเวลาพละเมื่อวานวิชาพละศึกษาคุณครูเขาให้เล่นไหมให้เล่นไหมลูกให้เล่นไหมอ้าวตอบไม่ได้เมื่อวานพละศึกษาได้เล่นไหมลูกได้เล่นคุณครูเห็นวิ่งแข่งอะไรเล่นแข่งอะไรอ้าววิ่งเปรี้ยวกันด้วยไหมก็ได้เล่นถึงเวลาเล่นเราก็ได้เล่นถึงเวลาเรียนเราก็ต้องเรียนต้องมีสมาธิด้วยกวนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพื่อนเขากวนเราเราไปยุ่งกับเขาไหมไม่ต้องยุ่งถ้าเขาบอกว่าเธอมาคุยกับฉันหน่อยบอกเขาเลยว่าไม่คุยเราจะทำไมเราจะเรียนแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะคะเอาละค่ะเราไปดูที่สไลด์เลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ simple way of life นะคะ simple way of life ก็คือชีวิตที่เรียบง่ายหรือชีวิตที่มีความสุขนั่นเองทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราคุยกันมากเราถูกคุณครูดุมีความสุขไหมไม่มีเลยทุกข์ใจแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ดื้อไม่โซนเป็นเด็กน่ารักสบายสบายคุณครูก็ไม่ดุเรามีความสุขไหมมีไหมมีเห็นไหมคะการที่เราจะมีความสุขหรือการที่เราจะมีความทุกข์เขาบอกว่ามันอยู่ที่อะไรของเราอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราทำให้สุขมันก็สุขถ้าใจเราทำให้ทุกข์มันก็ทุกข์เพราะนั้นเลือกเองว่าอยากจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไหนใครอยากจะมีความสุขมะขามอยากจะมีความสุขไหมลูกมีแต่มะขามจะห่วงคุยมากนะคะดูต่อเลยค่ะWhat day is today? วันนี้วันอะไรอื่น Thursday. Can you spell Thursday? Yes. Spell it. ใครสเปลได้สเปลอิดสะกดได้ไหมสะกดได้ไหมเงียบเงียบอีกแล้วพอเวลาถามก็ไม่ยอมตอบสะกดได้ไหมสะกดได้หรือไม่ได้ตอบพร้อมกันได้หรือไม่ได้ถ้าได้สะกดพร้อมกัน THURSDAY again please อีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่ง THURSDAY โอเคเก่งมากเลย THURSDAY อ่านว่า Thursday วันโอเคค่ะต่อไปค่ะ
Let's sing together. Let's sing together. ไปกับเพลงนี้ค่ะต่อเลยค่ะ Let's play game Let's play game เรามาเล่นเกมกันเถอะเรามาดูเกมของคุณครูค่ะเกมของคุณครูก็คือให้โยง